แล้ววันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วสีจิ้นผิงได้เยือนสหรัฐในฐานะประธานาธิบดีจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับ22กันยายน2558ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปซีแอตเทิลเพื่อพบกับนักธุรกิจด้านนวัตกรรมถือเป็นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำจีน